ทุกคนเห็นเปล่านี่คือสินค้าทั้งหมดที่พ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่งมาให้ผมเพื่อผมขายต่อที่ตลาดเวียดนามนะครับแล้วล่าสุดวันนี้ผมก็ได้รับของจากพ่อค้าที่ขายเครื่องสำอางเขาก็ส่งมาให้ผมว่าน้องอยากขายให้ขายลองขายให้พี่สินค้านี้ได้ไหมว่าคนเวียดนามจะชอบหรือเปล่านะครับว่าเขาบอกว่าที่ไทยขายดีมากโอเคผมก็รับของของเขาแล้วก็เริ่มโปรโมทนะครับคือทุกคนรู้เปล่าคนเวียดนามโดยรวมแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าคนไทยชอบสินค้าไทยมากเขาบอกว่า1ก็คือราคาถูก2ก็คือคุณภาพดี3ก็คือมันมีหลากหลายแบบแล้วก็มันมีหลายปัจจัยอื่นๆนะครับทำให้เขานำเข้าสินค้าไทยหลายๆอย่างมากอย่างเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์หรือว่าน้ำหอมแล้วก็ยาดมหลายๆอย่างมากเพื่อนำเข้าเพื่อไปขายต่อที่เวียดนามมีหลายคนก็ยอมบินมาเมืองไทยเพื่อไปดูสินค้าไทยโดยตรงแล้วก็คุยกับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเรื่องราคาเรื่องจัดส่งสินค้าอย่างไรเพื่อมานำเข้าไปขายต่อที่เวียดนามนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมรายละเอียด3ข้อ1ก็คือถ้าคุณอยากส่งสินค้าอยากขายต่อที่เวียดนามคุณต้องทำยังไงบ้างนะครับ2ก็คือเรื่องการจัดส่งสินค้าเรื่องการโอนเงินเรื่องกำไรนู่นนี่นั่นเรื่องสต็อกของเรื่องการโปรโมทสินค้าไทยที่เวียดนามต้องทำยังไงบ้างในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมรายละเอียดนะครับและ3ก็คือเราก็ลองดูว่าลองเข้าใจตลาดเวียดนามว่าตอนนี้คนเวียดนามชอบสินค้าไทยมากแค่ไหนเราจะลองผมจะลองค้นหาลองรีเสิร์ชในพวกอีคอมเมิร์ซอย่างเช่น Lazada, Shopee, Tiki หรือตัวว่า TikTok Shop มีสินค้าไหนที่คนเวียดนามชอบมากที่สุดอาจจะเป็นทางเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณคิดว่าจะขายจะส่งสินค้านั้นเพื่อไปขายที่เวียดนามนะครับแล้วส่งไปให้ใครส่งที่ไหนในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนฝากติดตามช่อง YouTube แล้วก็หลายๆอย่างช่องของผมนะครับเพราะว่าในนั้นผมโปรโมทเกี่ยวกับประเทศไทยสอนประถาชาไทยแล้วก็โปรโมทเรื่องสินค้าไทยเยอะมากทุกคนช่วยไปติดตามให้ผมได้เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมองดูเราจะมาลองวิเคราะห์ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเท่าที่ก้าวเห็นนะครับส่วนมากพ่อขาแม่ขาเวียดนามจะสนใจเรื่องเชื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นเด็กหรือคนอายุเยอะพ่อขาแม่ขาเวียดนามก็ชอบนำเข้าจากไทยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า1ก็คือมันมีหลากหลายแบบ2ก็คือราคาถูกเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจมันมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็สามก็คือการออกแบบเฉพาะเจาะจงมากนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมกับคนเวียดนามอยู่ดีคุณภาพสินค้าก็ดีอยู่นะครับนี่เห็นพ่อค้าแม่ค้าคนนี้จะรีวิวไปตลาดมือสองตลาดขายของเก่าที่ไทยนะครับเพื่อเขานำเข้าแล้วก็ไปขายต่อที่เวียดนามส่วนใน ShopeeLazada หรือว่าร้านขายของอีคอมเมิร์ซต่างๆที่เวียดนามคุณก็จะเห็นได้เลยว่ายอดขายเสื้อผ้านี่เขาขายได้เยอะเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นปัจจัยหรือว่าเส้นทางที่พ่อค้าแม่ค้าคนไทยอาจจะผักขายอยากขายที่เวียดนามก็ติดต่อผมได้ในตามที่ LINE ID นี้เลยนะครับผมจะรับผิดชอบเรื่องสต็อกเรื่องการตลาดเรื่องการโปรโมทอะไรเอ่ยนะครับสามารถคุยได้ทาง LINE ID นะครับแล้วนี่ก็ส่วนมากมีหลายคนก็ชอบนำเข้าพวกเครื่องสำอางครีมของกินผงซักผ้าอะไรนู่นนี่นั่นเขาจะนำเข้าจากไทยนะครับหรือว่ามีหลายคนก็จะแบบทางที่บินไปเที่ยวกับบินไปหาของเพื่อไปเอาไปขายต่อที่เวียดนามก็เยอะนะครับแล้วเขาจะนำไปขายต่อในร้านโซเชียลมีเดียของเขาหรือว่าขายต่อหน้าร้านก็มีนะครับมีเขาขายทุกช่องทางอยู่ดีนะครับมีหลายคนก็จะรีวิวว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยควรจะไปซื้อสินค้าที่ไหนได้ราคาถูกหรือว่ามีหลากหลายแบบเพื่อเอาไปขายต่อที่เวียดนามมันจะได้กำไรนะครับไม่ว่าคุณจะบอกว่าขาย
อยากขายสินค้านี้ที่เวียดนามราคาานี้ถ้าราคาสูงเกินไปผมหรือว่าลูกค้าเวียดนามอื่นๆเขาคงไม่รับนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เรื่องอีคอมเมิร์ซใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งก็คือเรื่องราคาคนทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่ฟิล์มริพายไลฟ์สดไลฟ์สตรีมขายของที่ไทยมาตลอดใน TikTok นะครับส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องราคาถูกหรือว่าคุณภาพถูกนะครับให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วมีหลายคนก็รีวิวว่าการจ่ายเงินยังไงบ้างการแลกเงินยังไงบ้างแล้วซื้อแล้วไปขายที่ไหนดีนี่อย่างเช่นชาไทยครีมไทยชีมไทยอะไรๆเอ่ยหลายๆอย่างเขาก็ขายได้ดีมากที่เวียดนามนะครับส่วนชาลดน้ำหนักมันก็ขายเยอะแบบเยอะๆมากนะครับทุกคนอาจจะเป็นไอเดียให้คุณเวลาที่ติดต่อกับผมหรือว่าอยากติดต่อพ่อค้าแม่ค้าอื่นๆเพื่อขายของไทยที่เวียดนามก็อาจจะเป็นแนวคิดให้คุณนะครับนี่ชาเพนชาลดน้ำหนักถึงแม้ว่าคนเวียดนามก็ไม่ค่อยอ้วนมากแต่ก็สนใจเรื่องขายน้ำหนักขายชาลดน้ำหนักอยู่ดีนะครับเขาบอกว่าสินค้าไทย อันนี้ขายดีอยู่แล้วมีบางคนก็จะขายพวกสัตว์นำเข้าจากไทยอย่างเช่นคนนี้นะครับก็นำเข้าขายแพทที่ไทยเพื่อมาขายต่อที่เวียดนามเลยมันมีหลายอย่างมากอ่ะตอนแรกผมนั่งดูรีวิวใน TikTok ผมยังช็อกอยู่เลยเฮ้ยคนเวียดนามนำเข้าหลายอย่างสินค้าจากไทยมากอะคือแบบเขายอมรับสินค้าไทยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่มีบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยยังไงบ้างเรื่องต่อรองสินค้าเรื่องโอนเงินจากเวียดนามจากไทยเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบให้คุณได้เลยบอกว่าเหมือนที่ผมบอกว่าผมสามารถติดต่อเชื่อมต่อลูกค้าเวียดนามพ่อค้าแม่ค้าเวียดนามกับพ่อค้าแม่ค้าไทยได้สื่อสารได้นะครับผ่านผมจะแปลให้ทุกคนได้นะครับส่วนเรื่องหาบริการส่งของอันนี้ผมก็มีเจ้าหาเจ้าส่งของให้คุณได้ราคาถูกได้ราคาดีที่สุดนะครับแล้วมีบางคนก็นำเข้าแบบสินค้าไทยเป็นโรงงานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เขารีวิวแบบผมช็อกมากเฮ้ยมันมีโรงงานแบบนำเข้าสินค้าไทยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันแบบเขานำเข้าสินค้าอะไรเอ่ยอะมีน้ำยาผงซักผ้าเชือดผงซักผ้าอะไรจากไทยเขาก็นำเข้าหมดเลยครับแชมพูหรือว่าหลายๆอย่างนะครับแชมพูน้ำหอมยาดมของกินของเล่นเสื้อผ้าอะไรหมดเลยมันมีเยอะนะครับนี่เราอันนี้ก็จะเขารีวิวแบบมี business กูมันก็จะมารีวิวว่าเออนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอโรงงานที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเราเขาก็ต้องมาสินค้าที่โรงงานให้ได้นะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเวียดนามและสร้างความว้าวให้ลูกค้าเวียดนามว่าสั่งจากเขาได้สั่งจากสินค้าจากเขาคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าสินค้าจะไม่มีหรือว่ารอนานเพราะว่าเขามีสินค้าพร้อมให้คุณทั้งหมดนะครับส่วนคนที่อยากส่งสินค้าให้ผมก็คือขั้นตอนแรกคุณไม่จำเป็นส่งสินค้าเยอะแยะของแค่แต่ละอัน10อันให้ผมเพื่อลองขายก่อนที่เวียดนามแล้วถ้าขายได้ดีแล้วผมก็จะบอกให้คุณว่าจะเอาจำนวนเท่าไหร่ส่วนผมก็อยากได้ราคาต้นทุนจากคุณเลยนะครับแล้วผมก็จะส่งก็คือราคาต้นทุนบวกกำไร 20-30% แล้วก็ส่งกำไรให้คุณหนึ่งก็คือถ้าสินค้านั้นขายดีผมจะส่งทุกสัปดาห์ให้คุณแล้วสองก็ถ้ามันขายไม่ดีผมก็จะส่งทุกเดือนให้คุณเป็นกำไรนะครับแล้วถ้าสมมติว่าขายเราลองขายหลายครั้งแล้วลังขายไม่ดีคุณก็ผมก็โปรโมทหลายอย่างแล้วแต่มันยังไม่ดีเราก็จะมาคุยแบบอื่นก็คือคุณก็จะสปอนเซอร์เรื่องยิงแอดให้ผมจะช่วยยิงแอดให้คุณว่าเพื่อเ
พื่อเข้าถึงลูกค้าเวียดนามได้หลายคนนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้แค่ออร์แกนิกอย่างเดียวมันยังเข้าถึงเวียดนามลูกค้าเวียดนามไม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการส่งของสินค้าที่ได้ราคาดีนะครับทุกคนก็ดูราคาการส่งของตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่คือที่อยู่ที่ร้านเขาคือสามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเจ้านี้ส่งราคาได้ดีมากแล้วก็ส่งได้เร็วมากนะครับผมก็แนะนำให้หลายคนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าส่งของก็ช่วยส่งของไปเวียดนามผ่านเจ้านี้นะครับเขาทำงานได้ดีนะครับเขาจะส่งของก็คือถ้าสมมติว่าทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับก็คือคุณต้องส่งของให้เขาก่อนวันนั้นนะครับเขาจะส่งของไปเวียดนามได้ทันนะครับส่วนคนส่งวันจันทร์คนส่งวันอาทิตย์ของคุณก็จะส่งวันอื่นก็เหมือนที่ผมบอกของจะส่งไปเวียดนามทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับทุกคนก็ช่วยจำไว้ให้ผมเพื่อรู้ทางการส่งของการให้ลูกค้าเวียดนามเพื่อจะไม่มีปัญหานะครับส่วนตอนนี้ลูกค้าเวียดนามส่วนมากก็ชอบคุยผ่านยาโลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุยผ่านยาโลมันรู้สึกว่ายุ่งยากเราก็สามารถคุยได้ผ่าน Messenger หรือว่าผ่าน LINE ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับก็แน่นอนเรื่องการคุยกับลูกค้าเวียดนามก็ไม่มีปัญหาผมจะสร้างกลุ่มเป็นสร้างกลุ่ม LINE ให้คุณได้คุยกับลูกค้าเวียดนามแล้วก็แปลให้คุณหมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับลูกค้าเวียดนามก็จะมารีวิวไปซื้อเสื้อผ้านะครับที่ไทยเพื่อนำเข้าไปขายต่อที่เวียดนามนะครับก็หน้าตาดีอยู่นะนำเข้าแบบซื้อเสื้อผ้ามาเยอะมากคิ้วเสื้อผ้าเราไปขายต่อที่เวียดนามนะครับนี่ก็ขายเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้ก็สวนใบเสร็จหลักฐานเมื่อก่อนที่ผมส่งที่ผมแบบรับออเดอร์จากลูกค้าเวียดนามแล้วก็โอนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับพี่ชายผมก็รับเรื่องการโอนเงินจากไทยไปเวียดนามหรือว่าโอนเงินจากเวียดนามไปไทยนะครับได้เรทราคาดีที่สุดนะครับคุณก็จะได้เงินทันทีนะครับได้เงินเลยก็คือมีการตกลงเรื่องราคาแล้วก็เรื่องการโอนเงินทั้งหมดผมก็จะโอนให้คุณได้เลยนะครับได้เงินรับเงินทันทีเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะครับได้เรทดีด้วยเรทดีกว่าเจ้าอื่นด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับรวมๆข้อมูลที่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าลูกค้าเวียดนามสนใจชอบสินค้ามากแค่ไหนหรือว่าการส่งสินค้าการตีตลาดเวียดนามการส่งสินค้าไทยไปเวียดนามยังไงบ้างทุกคนก็จะรู้ได้เลยนะครับทั้งหมดถ้าใครมีปัญหาก็ติดต่อผมได้เลยนะครับตามข้อมูลที่ผมแชร์ไว้ในนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ